ปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอัตมาเอามาสั่งสตาร์บัคในวันนี้แล้วอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมไม่ว่าจะสั่งสตาร์บัคอีกสักกี่แก้วก็เพราะว่าตังของญาติโยมไม่เคยได้คำนี้หรอกครับว่าอัตมาต้องกราบขอบคุณซองปัจจัยของญาติโยมในวันนั้นที่ทำให้อัตมาได้มานั่งดูหนังในวันนี้เจริญพรนักขึ้นโยมเหมือนจะเย้ยหยันโยมว่าโง่เอาเงินมาให้อาตมาอาตมาก็เลยไปใช้อย่างกินหรูอยู่แพงการกระทำแบบนี้เป็นการย่ำยีศรัทธาของประชาชนอย่าทำมาตัวเป็นมอดเป็นปวกกัดก่อนศรัทธาประชาชนเลยปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอาตมาเอามาสั่งสตาร์บัคในวันนี้แล้วอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมไม่ว่าจะสั่งสตาร์บัคอีกสักกี่แก้วก็เพราะว่าตังของญาติโยมปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอาตมาเอามาสั่งสตาร์บัคในวันนี้แล้วเจริญพรนะคุณโยมวันนี้เลิกงามยามดีได้กลับมาเยี่ยมบ้านเราก็จัดไปดูหนังสัปเหร่อในโรงภาพยนตร์กันสิครับไม่เคยได้คำนี้หรอกครับว่าอัตมาต้องกราบขอบคุณซองปัจจัยของญาติโยมในวันนั้นที่ทำให้อัตมาได้มานั่งดูหนังในวันนี้เจริญพรนักขึ้นโยมจะดูหนังอีกสักกี่เรื่องก็ตังของญาติโยมอยู่ดีหยอกอันนี้มุกอันนี้มันคือเงินส่วนตัวของผมเองผมเคลียร์ตามากก่อนผมมีเงินเดือนส่วนตัวของผมอยู่แล้วที่ได้มาจากที่บ้านไม่เกี่ยวกับปัจจัยของญาติโยมเลยนะครับไปละเดี๋ยวไปเตรียมตัวดูหนังสัปเหร่อในโรงภาพยนตร์หนึ่งครับบ๊ายบายครับจบคลิปไปแล้วบ๊ายบายคิดว่าพระองค์นี้เหมือนจะเย้ยหยันโยมว่าโง่เอาเงินมาให้อาตมาอาตมาก็เลยไปใช้อย่างกินหรูอยู่แพงการกระทำแบบนี้เป็นการย่ำยีศรัทธาของประชาชนถ้าจะกินก็จะฉันก็ไม่ควรเอามาพูดในลักษณะว่าเนี่ยพระโยมแต่มาให้มาแต่มาก็เลยเอามาฉันอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนก็เยาะเย้ยโยมว่าเออขนเงินมาให้แล้วก็ไม่เห็นได้ผลอะไรนอกจากกินแล้วถ่ายว่าหมดอะไรทำนองนั้นก็ขอพระอื่นอย่าทำตามเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามเลยเอามาจ่ายมาใช้แบบนี้ต้องเรียกกันว่าเป็นผู้ทำลายศรัทธาทำให้ญาติโยมเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังว่าเออให้ไปแล้วน่าจะไปใช้ในทางสร้างสรรค์ไปสืบทอดพระศาสนายั่งยืนนี่เอามาพูดในเหมือนกับเยาะเย้ยวันนี้ฉันได้กินเพราะฉันได้ฉันเพราะอย่างเนี้ยแล้วมันเขาก็รู้กันว่าไอ้นี่มันแพงพระต้องมักน้อยสันโดษสมถะเรียบง่ายถ้ากินหรูอยู่แพงมันก็ไม่ใช่แล้วโยมที่เขารู้สึกเออเงินของเราไปสนับสนุนให้ท่านกินหรูอยู่แพงแบบนี้เขาคงเสียดายคงนึกเสียดายทีหลังอย่าทำเลยน้องท่านพี่ท่านทั้งหลายทนุบำรุงพระศาสนากันบ้างอย่าทำมาตัวเป็นมอดเป็นปวกกัดก่อนศรัทธาประชาชนเลยเจริญพรกูขอดีใจยกหน้าก่อนเลยได้ไหมเพราะว่าคืนนี้แมนยูกูจะเก็บ3คะแนนในโรงละครแห่งความฝันเว้ยมาเฮเต้มึงฟังนะ3คะแนนต้องเป็นของเมืองแมนเชสเตอร์สีแดงไม่ใช่3คะแนนของเมืองแมนเชสเตอร์สีฟ้าเว้ยกูอยากดีใจยกหน้ารอเลยว่ะเพราะว่าคืนนี้แมนเชสเตอร์สีแดงจะเก็บ3คะแนนเว้ยจบคลิปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ